ปิดฉันสินี่เปิดฉันนายได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าน่ะปากกาโฮเฮ้ย hey, ฉันได้ยินเสียงกล่องใบนั้นมันส่งเสียงด้วยอ่ะฉันว่าเราเปิดมันดีกว่านะเผื่อมันจะมีพรวิเศษไงฉันอยากจะเป็นมนุษย์น่ะเปิดฉันเปิดแล้วนะหุ้ยเจ้านายนี่เจ้านายมาหาสมบัติที่นี่มันจะดีเหรอก็ตำราเขาว่าว่าอยู่แถวนี้นี่นาเหมียวใครเจอสมบัติคนนั้นจะได้พรนั่นไงข้างล่างนั่นพรจงสำเร็จนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวดูเหมือนว่ากล่องสมบัติอันนี้มันจะรันรวยต่อไปนี้เจ้าจงกลายเป็นมนุษย์ช่วยด้วยช่วยด้วยอุ้ยดูดิเรามีขาแล้วอะปากาโฮอ้าวปากาโฮนายหายไปไหนแล้วอะนี่เธอเป็นใครอะแล้วเธอล่ะเป็นใครฉันชื่อเหมียวซังฉันชื่อนีโมอะแล้วเจ้านายเหมียวหายไปไหนอะเฮ้นีโมนั่นเธอหรือเปล่าอะอย่าบอกนะว่าเธอคือกะโฮอะใช่อะดิคำสาบมันรามมาถึงฉันแล้วนะเนี่ยแต่ว่าในข้อมูลในเน็ตเนี่ยนะเขาบอกไว้ว่าถ้าจะล้างคำสาบจะต้องมอบความรักให้กับคนประมาณสัก100 คนน่ะถึงจะกลับไปเป็นแบบเดิมได้อะนะคำสาบมันจะเริ่มต้นด้วยการมีปีกแล้วจากนั้นเธอก็จะกลายร่างเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการมากที่สุดน่ะอะไรเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรอะเราเจ้านายเหมียวอะสวัสดีฮะขอบคุณที่ให้ความรักกับผมนะครับรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งนี่เหมียวซังเธอช่วยเงียบแป๊บหนึ่งได้ไหมอะฉันชื่อนีโมฉันเป็นปลานีโมแล้วฉันก็อยากเป็นมนุษย์แล้วตอนนี้เนี่ยฉันก็กลายมาอยู่ในร่างของเจ้านายเธอไงไม่นะเอาเจ้านายเหมียวขึ้นมาอย่าพูดมากไปเลยเหมียวซังถ้าเกิดว่าเธออยากจะให้ฉันกลับไปเป็นปลาอีกครั้งอะนะเธอจะต้องช่วยฉันทำภารกิจภารกิจอะไรอะก็ต้องมอบความรักให้กับคนทั้งหมด100 คนไงเงียบตัวนี้นะถ้าเกิดว่าเธอไม่ช่วยฉันแล้วก็รับรองเลยว่าเราจะซวยด้วยกันทั้งคู่น่ะดูสิปีกของฉันงอกแล้วนะเนี่ยเจ้านะดูสิคนเหล่านี้เนี่ยมีความรักกันแล้วอ่ะน่าจะถอนคำสาปได้ในเร็ววันนี่ฉันขอมอบความรักให้เธอจ้ะขอบคุณนะที่มอบหัวใจให้กับฉันนะเฮ้เป็นไงบ้างนีโมเธอมอบหัวใจได้ให้กี่คนแล้วอ่ะมอบให้เหรอได้แค่ 2-3 คนเองอ่ะเฮ้อย่างนี้คำสาปก็แก้ไม่ได้ดิภายในวันนี้เท่านั้นนะนีโมถ้าไม่อย่างนั้นเธอจะกลายเป็นมนุษย์แล้วผู้หญิงคนที่สลับร่างกับเธอจะต้องกลายเป็นปลาแทนเธอนะไล่เอาเด้อนี่เงียบก่อนได้ไหมอ่ะฉันก็กำลังพยายามอยู่นี่ไงใครจะไปรู้ล่ะว่าถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วต้องทำร้ายอีกคนนึงอ่ะช่วยเจ้านายเหมียวด้วยนะเหมียวขอร้องนี่นีโมรีบไปแล้วเข้าสิฉันจะคาถาวิเศษมานะโอ้ตอนนี้ปีกของเธอเริ่มงอกแล้วนี่นี่เธอกำลังอยากจะให้ความรักกับคนใช่ไหมฉันรู้จักอยู่ที่นึงที่มีคนเยอะๆน่ะที่ไหนหรอพาฉันไปหน่อยดิรู้สึกว่าจะอยู่ในอาคารสีน้ำเงินนะเธอไปเลยสิระวังนะกระโดดลงไปอาจจะเจ็บได้นะฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยอะทำไมฉันถึงได้เป็นแบบนี้นะ ก็เพราะเธอเป็นปลาไงแต่ตอนนี้ฉันมีขาแล้วนะฉันจะต้องรีบทำให้สำเร็จนั่นไงนั่นไงในอาคารสีฟ้านั่นแหละน่าจะมีนักโทษอยู่เยอะเธอไปปรับจิตใจของนักโทษให้เป็นคนที่มีความรักกันหน่อยสิทุกคนจะได้รักกันสามัคคีกันแล้วก็กลับกลายเป็นคนดีไงได้เลยได้เลยที่นี่เหรอใช่แล้วล่ะเข้าไปเลยจ้าฉันไม่เห็นจะมีใครอยู่ในนี้เลยอ่ะเออเหมียวซังมาทำอะไรที่ดีเหรอเธอสลบนายมาช่วยฉันแล้วใช่ไหมช่วยเรื่องอะไรเหรอนี่เมียวซังมัวแต่พูดอะไรเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องงั้นเมียวช่วยด้วยนี่ไม่ใช่เจ้านายแม่เจ้านายเธอวันนี้เซ็กซี่จังเลยนะมีปีกด้วยแล้วนี่ใส่ชุดว่ายน้ำเห็นแล้วเซ็กซี่หยุดมองเลยนะสลับนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกนะนี่นีโมเสร็จยังอะ
ที่นี่ไม่เห็นจะมีคนเลยสักคนอ่ะแล้วอย่างนี้คำสาปจะถูกถอนได้ไงอ่ะนี่เราถูกขังเหรอแม่เจ้าเราจะออกยังไงล่ะเนี่ยฉันบอกว่าคำสาปจะถูกถอนยังไงแต่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเราถูกขังในนี้เลยอ่ะเจ้าแมวสวยแล้วสวยแล้วอาซาลอดอะไรนะกระเด็นเลยนะเนี่ยซาลอดหายต่อยไปแล้วใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆทุกอย่างต้องแก้ไขได้นะเอางี้ละกันฉันจะลองใช้พลังที่ฉันมีนะโอ้มันลึกกึ๊กเกยมันลึกกึ๊กเกยปุ๊บเอ๊ะเธอมีพลังวิเศษด้วยเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแบบว่ามีคาถาฉันก็เลยลองใช้ดูพอเสกปุ๊บก็มาโผล่ตรงนี้เลยอ่ะเออนี่มันเรื่องอะไรนะเอ๊ะดูเหมือนว่าปีกข้างหลังเธอหายไปแล้วสงสัยคำสาปกำลังจะแก้ไขได้แล้วนะเอาล่ะที่นี่มีคนเยอะดีทุกๆคนจะมีแต่ความรักเรียบร้อยเหลืออีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองอ่ะฉันก็จะได้กลับไปเป็นปลาเจ้านายของเธอก็จะได้กลับมาหาเธอแล้วนะเหมียวซังขอบคุณนะเราลงน้ำทำไมเหมียวไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร่เลยฉันรู้สึกตัวแห้งน่ะนี่นี่นี่ฉันรู้ว่าจะหาคนได้จากที่ไหนอีกอ่ะที่ไหนหรอนั่นไงคนนั้นน่ะคนนั้นฉันเห็นเขานั่งอยู่ตรงนั้นนานแล้วดูเหมือนเขาทะเลาะกันเธอไปให้หัวใจเขาหน่อยสิจงมีแต่ความรักโอ้โอ้ดูมันเกิดอะไรขึ้นกับผมแม่เจ้าที่รักค่ะช่วยฉันทีฉันไม่ได้ทำนะเขาปิวไปเองอ่ะฉันเข้าใจจ้ะเมื่อกี้นี้ลมพัดมันแรงไปหน่อยนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรเนี่ยคนนั้นไงขอมอบความรักให้กับเจ้าเอ้ยฉันไม่เอานะฉันไม่ต้องการหัวใจอะไรทั้งนั้นอย่ามาอย่ามาอย่ามาฉันไม่ต้องการซองอะไรทั้งนั้นนะอย่าตามฉันมาเอ้ยช่วงนี้ฉันอยากจนอะไรนะอย่าไงนี่เมียวซังเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นล่ะฮะไหนยังไม่ตายใช่ไหมยานแมวยังไม่ตายนะสิก็เห็นอยู่ไม่ใช่ล่ะว่าอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้นี่น่ะหรอแค่กระตุกเล็กน้อยนะสารอดนายไหวหรือเปล่าวะไหวดิเดี๋ยวก่อนนะนี่พวกเธอรู้จักกันด้วยเหรอใช่แล้วใช่แล้วรู้สึกว่าปีกจะโผล่มาอีกแล้วนะเนี่ยทำไงดีอะคำสาปมันยังไม่หลุดออกจากตัวฉันเลยอะ ป่านนี้เจ้านายเหมียวจะเป็นยังไงบ้างนะนี่เหมียวซังถ้าอยากให้ความรักอะบนยอดนั้นมีคนเพียบเลยนะลองขึ้นไปดูซิจริงเหรอขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่มอขึ้นไปเลยตามมาเลยตามมาเลยสล็อตนายมึนอะไรหรือเปล่านะฉันสบายดีนะไหนอะวันนี้ไม่เห็นมีใครสักคนเลยนั่นนะสิไม่เห็นมีใครเลยนะเฮ้ นีโม่เสร็จหรือยังอะเธอครบแล้วใช่ไหมฉันอะหาคนได้ครบแล้วนะฉันกำลังจะกลับไปเป็นปลาแล้วนะเราไปที่แม่น้ำกันเถอะโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะร่างกายของฉันมันดูเหมือนกำลังจะเปลี่ยนแปลงเฮ้ไม่นะอย่าบอกนะว่าเธอหาไม่ครบใช่ไหมเนี่ยไม่นะนีโม่ไม่นีโม่กะโฮฉันกลายร่างแล้วอะแล้วดูเหมือนว่าคนที่ฉันมอบความรักให้ทุกคนอะจะกลายร่างเจ้านายกลายเป็นเป็ดไปแล้วเหรอเนี่ยแย่แล้วเรื่องนี้มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ยแย่แล้วคำสาปยังไม่ถูกล้างเลยนะเนี่ยแล้วเธอก็กลายร่างแล้วคนรอบข้างเธอก็กลายร่างแม่เจ้านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันขอโทษนะทุกคนฉันคงไม่มีหน้าที่จะอยู่กับทุกคนอีกต่อไปอะแล้วเจ้านายเหมียวล่ะเหมียวซังฉันขอโทษนะตอนนี้น่ะฉันได้แปลงร่างกายเป็นสัตว์ประหลาดเต็มตัวแล้วอะยังไม่พอเพื่อนของพวกเธอต้องมากลายเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกับฉันด้วยอ่ะฉันขอโทษนะเหมียวซังให้อภัยฉันเถอะนะเดี๋ยวกันสิมันต้องมีวิธีสักวิธีหนึ่งอะไรเนี่ยฉันขอโทษนะทุกคนวันนี้ฉันคงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกแล้วอ่ะลาก่อนโชคดีนะเฮ้ ฉันรู้วิธีถอนคำสาปแล้วอยู่นิ่งๆนะนีโม่ฉันจะส่งเธอไปสวรรค์ไม่นะนี่มันไม่น่าจะใช่วิธีแก้คำสาปใครก็ได้ช่วยฉันที
ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยส่งกันเข้ามาเยอะๆนะน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครค่ะวันนี้พี่ซีกับเหมียวซังต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอยากเล่นแบบนี้สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเธอเอดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะรักนะจุ๊บๆ